สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปกับปั๊บวันนี้จะมาชวนคุยเรื่อง BVD a ด t อัหลังจากใช้งานมาประมาณ1เดือนครึ่งก็จะมาแชร์เพื่อนฝันเผื่อประกอบการตัดสินใจหรือถ้าใครมีคำแนะนำนะครับมีข้อคอมเมนต์แบบไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็คือตัวที่วางแก้วน้ำมันเล็กมากครับแล้วมันก็ทำให้วางแก้วน้ำอย่างพวกแก้วน้ำยกตัวอย่างเช่นพวกเยติ มันใส่ลงไปไม่ได้ถ้าเป็นไซส์ใหญ่นะครับหรือเป็นแบรนด์อื่นก็ตามมันก็ใส่ไม่ลงนะครับผมก็ต้องไปหาแก้วไซส์เล็กมาซึ่งมันได้แค่ประมาณแบบ500มิลมันใส่น้ำน,นิดเดียวครับดื่มแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วนะครับต้องเป็น500มิลมันจะใส่ลงไปในรูได้และไม่เกะกะมากไม่ใช่ไม่เกะกะนะครับไม่เกะกะมากแต่ถ้าเป็นแก้วใหญ่คือมันจะโดขึ้นมาเกะกะแขนมากโดยเฉพาะเราจะเข้าเกียร์หรืออะไรเงี้ยมันติดไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตดูแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องการวางแก้วน้ำนะครับ หรืออาจจะวางแค่แก้วกาแฟเล็กๆอะไรเงี้ยผมว่าเอ้ย,อยงั้นโอเคไม่ใช่ประเด็นความนุ่มของช่วงล่างนะครับอันนี้เป็นได้ทั้งข้อดีและข้อพิจารณาบางคนชอบนุ่มๆไม่ตึงตังอันนี้ตอบโจทย์เลยครับอันนี้ดีเลยแต่ด้วยความแรงของรถบางครั้งถ้าเราเหยียบหรือเรากระทืบเต็มๆรถมีอาการดิ้นนะครับคนขับอาจจะเวอร์หรือตกใจได้ค่อยๆทำความคุ้นเคยแล้วก็ทำความรู้จักกับรถไปนะครับดีที่สุด ส่วนต่อมาครับตัวกระจกมองหลังตัดแสงได้ดีมากมันมืดจนเกินไปผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นที่ตัวไหนหรือแก้ปัญหายังไงได้หรือเปล่านะครับตัวกระจกมองหลังแต่ถามว่าดีไหมมันดีแต่ถ้าคนที่มีปัญหาสายตานะครับหรือการขับรถที่มืดไม่ถนัดไม่ชินอันนี้จะเป็นประเด็นขึ้นมาเลยยังไงอยากให้ลองไปลองส่องกันดูก่อนลองมองกันดูก่อนว่าโอเคหรือเปล่าต่อมาเรื่องการปรับตั้งหลายๆส่วนนะครับพวกฟังชันออปชั่นต่างๆของรถต้องเข้าไปที่จอหลัก และเข้าไปลึกเกินไปไม่มีปุ่มด้านนอกให้ปรับนะครับอย่างเช่นพวกระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับเลี้ยวหักหลบให้อัตโนมัติเบรกอัตโนมัติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อปรับแล้วถ้าเรา power off พอ power on ใหม่ต้องเข้าไปตั้งใหม่นะครับเข้าไปปิดหรือเปิดใหม่อันนี้อยากให้มันคือปิดทีเดียวแล้วจบเลยไม่ต้องเข้าไปปิดบ่อยๆหรือมีปุ่มแยกออกมาเลยก็ได้อยู่ข้างนอกที่มันปรับตั้งง่ายกว่านี้นะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยเพราะอย่างนี้ครับการขับรถบางครั้งเหมือนว่า ต้องใช้สตินิดนึงนะครับอย่างผมขับรถไปครั้งหนึ่งวิ่งเลนขวาแล้วมันมีจุดกลับรถนะครับผมก็ผ่านกับกำลังขับผ่านไปตามปกติมอเตอร์ไซค์เลี้ยวมาแล้วก็จอดไม่ได้ล้ำเส้นมาเลยนะครับก็จอดรอกับรถรถมันเบรกหัวทิมเลยครับมันเบรกแบบแบบจึ๊กเลยดีว่าขันหลังไม่ทิมเอาอันนี้อันตรายเหมือนกันนะครับอีกทีหนึ่งผมขับแซง10บล้อนะครับ อาจจะจังหวะที่แซงใกล้เกินไปหรืออะไรยังไงไม่รู้มันหักออกให้หลบให้โยกให้ก็มีการวูบวาบเสียวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อสังเกตของเพื่อนๆนะ้องก็ลองดูละการว่าจะปรับตั้งปรับใช้ยังไงได้บ้างหรือจะระวังยังไงได้บ้างนะแล้วก็เพื่อนๆที่เพิเพ่งออกรถมาใหม่อยากให้ลองสังเกตต,ตรงบางโครนนะครับทั้ง4ี่ล้อเลยซุ้มล้อทั้ง4ล้อไม่ใช่บางโครนซุ้มล้อทั้ง4ี่ล้อมันจะมีน็อตอยู่นะครับลองไปดูขันให้แน่น พราะของผมทุกซุ้มเลยน็อตหลวมหมดนะครับต้องไปไล่ขันเองเข้าใหม่หมดเลยซุ้มหนึ่งน่าจะมีอยู่3-4ตัวมั้งครับลองไปขันกันดูเนาะมันจะได้ไม่หลุดหายเรื่องต่อมาที่ต้องสังเกตคือวอร์ชาร์จเขาแถมเครื่องให้มีช่างมาติดตั้งให้แต่ไม่ได้ฟรี100%นะครับอันนี้ต้องศึกษาหาข้อมูลนิดนึงบางคนอาจจะใช้ที่เท่าที่เขาให้มาแล้วก็ฟรีได้แต่บางคนไม่ได้นะครับต้องไปติดตั้งเพิ่มเสียตังเพิ่มอีก6 0 0 0 8,000หม อันนี้ก็ต้องลองศึกษาหาข้อมูลนิดน,นึงก่อนจะตัดสินใจต่อมาเรื่องการชาร์จไฟถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกครับถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะครับมีดวงผสมเล็กๆด้วยเหมือนกันบางครั้งเราไปต่างจังหวัดหรือไปที่ที่ไม่คุ้นเคยนะครับเราเข้าปัม๊มเราเช็คแอปมาแล้วแหละแต่พอเข้าไปถึงหน้างานจริงมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วบางตู้ชาร์จมันก็มีระบบการใช้งานที่แตกต่างกันบางตู้เสียบก่อนค่อยสแกนบางตู้สแกนก่อนค่อยเสียบ บางตู้ตัดบัตรเครดิตบางตู้เติมเงินเท่านั้นอันนี้ก็ต้องลองศึกษาดูอ๋อแล้วก็บางตู้ไม่ได้คิดเป็นนาทีคิดเหมาเป็นชั่วโมงเติมเงินเข้าไปหักเท่าไหร่ยังไงอันนี้ต้องศึกษาดูครับซึ่งมันก็เป็นความสนุกแล้วก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะผมว่ามันก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าไม่ได้วิ่งไกลวิ่งแค่ในเมืองเย็นกลับบ้านชาร์จก็จบครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นการใช้รถไฟฟ้าอย่าชะล่าใจอย่าทิ้งจนแบตเหลือน้อยมากแล้วค่อยไปหาที่ชาร์จมันเสี่ยงนะครับยังไง ระยะทางที่วิ่งต่อแบตเตอรี่อันนี้ขึ้นกับประเด็นความหนักเบาของเท้าเลยนะครับถ้าเหยียบหนักเนี่ยบางคนวิ่งไปถึง300แต่ถ้าขับนุ่มๆเรื่อยๆผมว่า400กว่าเนี่ยมีแน่นอนนะครับอย่างผมขับไปตอนไปหัวหินขาไปเนี่ยผมขับไปแบต20%เปนะครับวิ่งไป100กว่ากิโลแต่ตอนขากลับเนี่ยลองคำนวณคร่าวๆดูแล้วอะ่ะไม่ถึงครับไม่แทบได้แค่3ต้นๆเท่านั้นเองสำหรับแบตทั้ง1 0 0 ถ้าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ชวนคุยกันมาได้แล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย